สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบกับสาวกอหญ้าหาข่าวกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็ถือว่า เป็นข่าวดีนั่นเองครับสำหรับอ้อยขั้นต้นของปี2566ัรทับหนั่นเองครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องจับตาราคาอ้อยขั้นต้นปี2566ัรทับหนั่นเองครับจอทำสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นั่นเองเพราะว่าจะได้ราคาที่สูงขึ้นนั่นเองครับ รอลุ้นกอบอเตรียมเคาะราคาอ้อยขั้นต้นเร็วๆนี้จอทะลุ1,400บาทขึ้นไปต่อตันอย่างแน่นอนทําสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการหลังราคาน้ำตาลทรายโลกพุ่งสูงจับตาการสู้รบในอิสราเอลดันราคาไปต่อได้หากราคาน้ำมันยังขยับเร่ง ส่วนเงินตัดอ้อยสด120บาทต่อตันนั้นที่ยังคงค้างค้างยังคาดหวังว่าหลังรัฐมนตรีอุตสาหกรรมรับปากจะ เร่งดําเนินการให้อย่างไรเราก็รอกันสักนิดหนึ่งนั่นเองครับนายวิลศักขวัญเมืองผู้แทนชาวไร่อ้อยในคณะกรรมการอ้อยหรือกอนอเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการทําตัวเลขประมาณการราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายขั้นต้นฤดูการผลิตปี2566-67พบว่าราคาอ้อยขั้นต้นเฉลี่ย รวมทั่วประเทศที่ค่าความหวาน10 ccs จะอยู่ในระดับ1,484บาทต่อตันซึ่งนับเป็นราคาที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการเนื่องจากราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากผลผลิตน้ำตาลทรายภาพรวมที่ลดต่ำลงไปอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวจะมีการสรุปอีกครั้งในการประชุมคณะกรรม กรรมการบริหารกอบอรเร็วๆนี้ก่อนที่จะนำเสนอกอนอเห็นชอบเพื่อที่จะประกาศบอกแก่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยต่อไปนั่นเองครับตามระเบียบแล้วการประกาศราคาอ้อยขั้นต้นจะคิดที่95%ของราคาที่กำหนดซึ่งก็จะเฉลี่ยที่ 1,409. 79บาทต่อตันซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการจากฤดูหีปี2565-66ทำไว้ที่1,080บาทต่อตันอ้อยนะ่ารับความหวานที่10 ccs อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวสุดท้ายจะออกมาอย่างไรก็คงต้องรอกอบอเห็นชอบก่อนนั่นเองนายวิริศักดิ์ได้กล่าวเอาไว้สำหรับการคำนวณราคาดังกล่าวมาจากการประมาณราคาน้ำตาลทรายส่งออกพรีเมียม2 6 2 7 4เซนต่อปอนอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่34.50บาทเหรียญสหรัฐผลผลิตก,กากน้ำตาลอยู่ที่3.0780ล้านตันราคากากน้ำตาลเฉลี่ยอยู่ภายในและส่งออกที่500 5,182บาทต่อตันเป็นต้นโดยยอมรับว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาอ้อนในฤดูหีปปีนี้เพิ่มสูงมาจากราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกรณีอินเดียงดส่งออกน้ำตาลทรายตั้งแต่เดือนตุลาคม2566เพื่อสมวนไว้ใช้ภายในประเทศหลังจากประสบภัย แลงขณะเดียวกันผลผลิตอ้อยของไทยปี66-67ทั 67, ที่จะเปิดขีบในช่วงปลายปีนี้ก็มีแนวโน้มลดลงมากจากปีก่อนโดยคาดการว่าจะอยู่ที่75ล้านตันบวกลบซึ่งดีขึ้นจากการประเมินก่อนหน้าเพราะบางพื้นที่ได้รับปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ประสบภาวะ แงนั่นเองครับราคาน้ำตาลทายดิบต,ตลาดโลกส่งมอบหนะ้าเดือนมีนา2,567อยู่ที่26.74เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงและยังมีแนวโน้มที่อาจไปต่อมากกว่านี้อีกหลังจากเกิดการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่จะหนุนให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นที่จะทำให้บราซิลผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่สุดของโลกจะหันนำอ้อยไปผลิตเอทานอลก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลลดลงไปอยกจึงต้องติด ตามใกล้ชิดนายวิลิศก์ได้กล่าวไว้สำหรับประเด็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูผลิตปี2,565 66ที่ผ่านมารัฐจะสนับสนุนตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งโรงงานแอดรา120บาทต่อตันชาวไร่อ้อยทั่วประเทศยังคงคาดหวังจะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบหลังจากที่ได้หารือกับนางสาวพิมพ์พัฒนาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและทางรมวก,ก็รับปากที่จะดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วนั่นเองอย่างไรก็รับปากไว้แล้วเราก ก็ต้องรอกันต่อไปครับเงินส่วนนี้มีความสําคัญต่อการตัดอ้อยสดเพราะแม้ว่าราคาอ้อยจะสูงแต่ต้นทุนการผลิตต่างๆที่ผ่านมาก็ปรับตัวสูงขึ้นมาต่อเนื่องทั้งปุย๋ยน้ํามันค่าแรงและที่สําคัญการตัดอ้อยสดต้องใช้รถ ตัดที่ยังคงมีต้นทุนที่แพงเมื่อมีการจ่ายเงินที่ผ่านมาไม่มีความชัดเจนก็จะยิ่งกดดันชาวไร่ในการรับมือการตัดอ้อยสดมากขึ้นนั่นเองนายวิรศักด์ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายนั่นเองครับเราก็มีความหวังร่วมกันเมื่อรับปากไว้แล้วก็ต้องรอกันต่อไปสําหรับเงิน120บบาทนั่นเองครับส่วนอ้อยขั้นต้นนั้นก็ราคาก็ พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการไปแล้วส่วนอ้อยขั้นสุดท้ายก็ต้องรอลุ้นกันปลายปีนี้กันอีกทีนะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ